สวัสดีค่ะโค้ชออบขวัญนะคะสวัสดีครับโค้ชโมครับบางทีเราก็เป็นอาจารย์บางทีเราก็เป็นโค้ชนะโอเคแต่จริงๆคือคำว่าโค้ชอ่ะมันคนใช้เยอะอ่ะแล้วคนที่ใช้โค้ชส่วนใหญ่ไม่ค่อยดีอ่ะ นะเราอาจจะหน้าตาไม่ค่อยดีนะแต่ว่าจิตใจดีมันเกี่ยวอะไรกับการสอนไหมไม่ใช่ไม่เกี่ยวนะคะเราจะมาสอนการใช้ Google Trend 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 นะคะเราก็ไปที่ Google Trend นะคะง่ายๆสบายสบายจิบจิบอะไรอย่างกดเลยอันนี้อันที่หนึ่งเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคก็ออกก็ใช้บ้านๆแบบนี้นะจริงๆก็ใช้บ้านๆแบบนี้เลยก็ไม่ต้องใช้อะไรลึกลับซับซ้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะงงสำหรับมือใหม่จริงๆไม่ต้องต่อยอดอะไรเลยก็ได้นะเพราะว่าของจริงจริงๆคือการทำอย่างต่อเนื่องเข้าใจอะไรประมาณนี้เพียงเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องมาเสียเงินให้โค้ชอีกแล้วก็ได้นะแต่ความรู้ประมาณนี้ก็หากินไปได้ประมาณ 2-3 ปีอะอาจจะมากกว่านั้นยังไงต่อจันโมGoogle Trend เนี่ยมันจะสามารถเปรียบเทียบระหว่างคีย์เวิร์ดกับคีย์เวิร์ดว่าการใช้คีย์เวิร์ดอย่างไรเนี่ยคนเขาเซิร์ชหาได้เยอะกว่ากันเรามาลองดูกันเลยนะครับอย่างสมมุติว่าคำว่าอะไรดีสมมุติว่าเราจะขายครีมทาก้นลองดูอะไรดีอะไรนะอะไรนะครีมมันมาด้นสดตรงนี้ไม่ควรนะ อ้าวคำว่าครีมหน้าใสละกันจะครีมหน้าก้นแต่มันไม่ได้ครีมหน้าใสอะไรที่กำลังเป็นกระแสอยู่คำค้นคำไหนที่กำลังเป็นกระแสสินค้าตัวไหนไฟเซลฟี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวใช้คำนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลองครีมหน้าใสนะคะแล้วยังไงต่ออาจารย์โมต่อไปเนี่ยเราหาคำที่เปรียบเทียบโดยใช้ช่องนี้นะครับช่องนี้อย่างเช่นว่าครีมหน้าขาวครีมหน้าขาวมันจะปรากฏขึ้นมาเพื่อเป็นเปรียบเทียบระหว่างครีมหน้าใสและครีมหน้าขาวนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจะเป็น5ปีเราสามารถปรับอันนี้อีก compare อีกดิครีมหน้าเด้งคือออบเองไม่ได้พูดให้มีหลักการเยอะๆนะคะเพราะว่าออบก็ไม่ได้รู้อะไรซับซ้อนออบก็ขายของได้แล้วบางทีการรู้ลึกๆมากๆบางทีมันทำให้เราหลงอยู่ในกระบวนการแม้กระทั่งใช่บางทีออบเนี่ยบางทีเอาไปมาบางทีการขายของในระบบบางทีจริงๆไม่ต้องเป็นต้องเก่งระบบหรอกเนาะไม่ต้องเก่งระบบที่สุดเพียงแต่มีความเข้าใจระดับหนึ่งcompare กับอีกคำหนึ่งโอ้โหสีเขียวสิวมาแรงสุดเลยแทนที่เราจะแบบว่าไปแข่งมันก็ต้องไปดูแอดเวิร์ดอีกทีนึงเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็อาจจะใช้คำว่าเอาคำแบบครีมหน้าใสช่วยรักษาสิวนะคะเพื่อให้มันมีคำที่มันแบบโหแบบพุ่งสู้ไม่ได้เลยนะอี 3-4 ตัวเนี่ยทีนี้อาจารย์โมว่าจะไปซูมที่ไหนจ๊ะ
คราวนี้เราสามารถดูได้ว่าอันนี้มันเป็น5ปีเราสามารถดูได้ว่า1ปีที่ผ่านมา90วัน1เดือนหรือว่า7วันที่ผ่านมาใครระหว่างครีมหน้าใสครีมหน้าขาวครีมหน้าเด้งหรือว่าสิวเนี่ยอันไหนจะมีคนเสิร์ชเยอะกว่ากันเราสามารถดูได้นะครับบางทีออกทำบทความอย่างเงี้ยแบบอยากให้คนเข้ามาดูอ่ะบางทีเราอาจจะแบบว่าทำคอนเทนต์ที่มันแบบเกี่ยวกับสิวแต่จริงๆอะดรอคนเข้ามาดูอย่างอื่นนะแต่มันมีคำว่าสิวอ่ะหรือหน้าใสหน้าเด้งอะไรเงี้ยมันจะทำให้คนเข้ามาในเว็บเราคนเข้ามาหาเราโหอันนี้อะไรฮอตฮอตสุดๆเหรอใช่ครับโซสกินคอสเมติกครีมเทวดาครีมนางอันนี้จะเป็นคำใกล้เคียงคำใกล้เคียงที่แบบว่าคนหาเยอะโหอ๋อที่เคยเขานักเรียนพูดอยู่โซสกินลาซาด้าครีมเทวดาสมูโอโม่คำแล้วทีนี้เป็นพื้นที่อันนี้แถมนิดหน่อยเนาะเกี่ยวกับการซื้อโฆษณาบางทีแบบจะซื้อโฆษณาเราก็ดู Google Trend เนาะใช่ครับว่าอย่างออกการตลาดออนไลน์อ่ะออกก็พื้นที่ไหนหรือเราจะระบุเขตที่เขาสนใจบางทีเราอาจจะไปที่เมืองใหญ่แต่บางทีเมืองใหญ่อาจจะไม่ได้สนใจเรื่องนี้จริงๆแต่บางทีมันน่าแปลกอ่ะวันก่อนดูพิษณุโลกพิษณุโลกคนเยอะกว่ากรุงเทพอีกอะไรวะแสดงว่าคนพิษณุโลกนี่ตื่นตัวมากเลยแล้วก็เฉพาะในจังหวัดพิษณุโลกก็ได้นะอำเภอไม่เอาจริงๆใน Google Trend เนี่ยจะปรากฏเป็นแผนที่ให้ด้วยนะครับอ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วบางทีเรายิงโฆษณาไปที่บริเวณนั้นก็ได้นะคะเป็นจังหวัดก็ได้ใช่เราสามารถใช้ควบคู่กับการโฆษณาบน Facebook ได้เลยอย่างนี้ครับสีแดงสีแดงจะเป็นครีมหน้าขาวเราดูระหว่างเปรียบเทียบครีมหน้าใสและครีมหน้าขาวเราสามารถดูได้ว่าครีมหน้าใสจังหวัดอะไรที่เสิร์ชกันบ้างอุดรธานีขอนแก่น yeah. แล้วจังหวัดอื่นจังหวัดอื่นน่ะมันก็มีบ้างแหละแต่ว่ามันไม่เยอะเท่าจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีฟ้าเนี่ย เวลาเราซื้อโฆษณาเราอาจจะใช้พื้นที่สีฟ้าเนี่ยแหละTarget ลงไปใช่ให้ตรงจุดเวลาเราทำคอนเทนต์ลงเว็บไซต์ก็เหมือนกันใช่ครับเราก็คอนเทนต์เนี้ยนะคะแล้วเวลาที่เราเจอเนี่ยมันเหมือนทองเลยนะใช่เวลาเรายิงไปแล้วมันเกิดสักเซสเนี่ยยิงแล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกบ่อยๆเนี่ยแล้วมันเกิดการซื้อเนี่ยเนี่ยมันคือการสร้างตัวแทนจำหน่ายหรือนักเรียนกลุ่มที่เราจะเรียนหรือจังหวัดนั้นที่เราอยู่เนี่ยใช่แต่ถ้าเราขวัญอยู่กรุงเทพนะนักเรียนออกขายได้ทั่วแหละแต่จริงๆอ่ะการยิงพวกนี้จะช่วยให้ทำให้เราประหยัดนะเนาะอันนี้มันเป็นสูตรของออมนะคือหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยค้านว่าไม่อะไรผิดถูกสามารถชี้แจงแย้งได้ถ้ามันดีกว่านี้นะแต่สำหรับออมคือการทำแบบเท่านี้ก็ลดค่าใช้จ่ายของพวกเราได้มหาศาลแล้วนะแล้วก็ได้กลุ่มลูกค้าที่แท้จริงด้วยใช่ครับเพราะว่าบางทีกลุ่มแต่จริงๆอ่ะลูกค้าจริงๆเหมือนที่ออกพูดบ่อยๆว่าลูกค้าที่แท้จริงตอนเริ่มต้นส่วนใหญ่มาจากออฟไลน์มันอิมแพคมากกว่าออนไลน์แต่ถ้าเราเป็นอาจารย์หน้าใหม่สินค้าหน้าใหม่เนี่ยมันจะพูดว่าไงอ่ะมันต้องออฟไลน์ก่อนอ่ะแต่ออฟไลน์ก็ออฟไลน์ในพื้นที่นะคะนี่เป็นการดู Google Trend เวลาซื้อโฆษณานะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับออมให้ใช้เพื่อทำคอนเทนต์แหละใช่ส่วนการซื้อโฆษณาก็เอาไว้ช่วยตัดสินใจได้เหมือนกัน
สินค้าเหมือนกันอ้าวมีคนถามว่าอันนั้นอันนี้ดีไหมลองดูอ้าวกล้องเซลฟี่สิเอ้ยไม่ใช่ไฟเซลฟี่โคตรโมไม่พูดไม่จาเลยอันนี้5ปีเหรอหรือว่ากี่วัน7วันครับจะไม้ไม่ใช่ไฟอ๋อไฟ7วันอันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่5ว่างวันที่5เอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นวัน7วันนะคะก็ภายใน7วันนี่มีคนค้นนะคะแต่ไม่สูงคนทุกวันนะครับแต่ไม่เยอะใช่ไหมใช่แล้วก็เราเจาะลึกเข้าไปเป็นคนแถบไหนจังหวัดไหนที่เป็นเยอะมากที่สุดก็คือจังหวัดไหนกรุงเทพกรุงเทพคนเยอะสุดใช่แล้วที่ผ่านมาล่ะดูเป็นจำนวนมากกว่า7วันก็จะมาปรับตรงนี้ปีนึงแสดงว่าสินค้ามันยังไม่เยอะใช่ครับแสดงว่าเรามีโอกาสใช่แสดงว่าสินค้าเรายังมีโอกาสเนาะใช่ก็ถือเป็นของเล่นใหม่สำหรับคนที่ชอบไลฟ์ใช่เป็น Blue Ocean นะคะใครจะขายก็มารับกับโค้ดได้จัดไป นะคะแต่ว่าใครจะใช้ก็เดี๋ยวออกจะหาจริงๆออกหาสินค้าให้นักเรียนใช้แหละคือพยายามตอนแรกๆก็อยากถ้ามีเงินเนาะถ้ามีเงินก็ซื้อของดีไปเลยซื้อไฟดีๆไปเลยเพราะว่าไฟดีๆมันก็ตัวละ1,500เองถ้าเราไม่มีตังก็ใช้อันนี้ไปก่อนก็ได้200กว่าบาทคือมันต้องซื้อถ่านใส่ด้วยแต่ถ้าเราแบบเอ้ยไม่พร้อมนะคะก็ทำแบบบ้านๆแบบนี้แหละก็พอทำได้นะคะทำแบบบ้านๆเวลาออกไปข้างนอกก็สามารถที่จะใช้ไฟเซลฟี่ได้ค่ะตั้งกล้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างสำหรับการทำ personal branding ของตัวเองโอเคนะคะก็ตามนี้นะคะว่ามีไฟคำอื่น compare ไหมคำอะไรดีไฟส่องหน้าไฟส่องถ่ายรูปดูดิเผื่อมันแข็งได้ไงอันนี้ใครเบื่อเราก็ไม่ต้องดูก็ได้นะแค่แบบทำให้ดูเฉยๆเดี๋ยวเบื่อว่าไม่อยากทำคลิปนานเฮ้ยมีอยู่นะเว้ยเว้ยอันนี้นานยังโม1ปีที่ผ่านมาไม่มีนะครับไม่มีไม่มีใครค้นคำนี้มาเพิ่งมานะคะอันนี้เหมือนกันสินค้าตัวอื่นเหมือนกันน่าจะเป็น Blue Ocean ใครที่อยากจะทำการตลาดแบบใหม่สินค้าแบบใหม่ครับได้เลยได้เลยงั้นออกกับโมนะคะก็จะเรียกอะไรจะเรียกครูจะเรียกอาจารย์จะเรียกโค้ชเดี๋ยวครูออบและครูโม เรียกชื่อไม่ซ้ำน่ารักดีนะเดี๋ยวครูออบกับครูโมก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสำหรับคลิปการใช้ Google Trend โอเคบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีครับ